ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะได้เวลาของการใช้บริการห้องสมุดหลังไมค์เพื่อไปข้ามภพข้ามชาติกันอีกครั้งนะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีมาครั้งที่8ละข้ามภพข้ามชาติกันต่อข้ามไปก็ขนลุกไปนะคะแต่ช่วงนี้เริ่มขนลุกน้อยลงแล้วครับเริ่มจะอบอุ่นอบอุ่นเริ่มเป็นมิตรกับผีแล้วคะเรียกว่าจริงๆผีเรื่องนี้เป็นมิตรกับคนอยู่แล้วไงครับพี่แล้วพอคนเริ่มเข้าใจผีก็เลยไม่มีอะไรน่ากลัวเริ่มคุ้นใช่เริ่มเข้าใจความกลัวก็อาจจะน้อยลงแต่จริงๆก็คงยังกลัวอยู่ดีใช่ครับพี่แต่ก็อาจจะมีความเห็นใจผีนะคะเพราะอย่างที่เคยเล่าในซีรีส์ของครูเหมเวชกรเราก็เคยคุยกันในประเด็นนี้เหมือนกันนะว่าเวลาที่ผีมาหาคนส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้มาหาเพราะความสนุกสนานหรือว่าด้วยความคึกขนองอยากหลอกอะไรนะครับแต่การที่ผีมาหาเนี่ยก็คือเขามีธุระอยากจะสื่อสารอะไรบางอย่างเขาอยากจะมีคืออยากให้ช่วยอ่ะเพราะว่าด้วยข้อจำกัดอะไรบางอย่างผีอาจจะทำไม่ได้ถึงแม้ว่าผีอาจจะทำอะไรต่ออะไรได้มากกว่าที่คนจะคาดคิดคือสิ่งที่ผีทำเนี่ยคนทำไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับแต่บางอย่างผีก็ไม่สามารถทำได้อย่างคนบางอย่างเนี่ยต้องให้คนทำเท่านั้นแล้วก็ตรงนี้ล่ะที่บางทีผีก็ต้องมาหาคนเพื่อที่จะสื่อสารขอให้ช่วยอะไรบางอย่างแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยสำเร็จนะเพราะว่าคนก็จะกลัวใช่สติแตกไปซะก่อนแต่มันก็เราก็เข้าใจได้นะครับคนมันต้องกลัวอะไรที่เราไม่เข้าใจอยู่แล้วแต่เรื่องผีนี่บางทีก็ไม่มีเหตุผลนะถามว่าเข้าใจไหมก็รู้นะแต่ว่าพอเจอจริงๆก็กลัวก็กลัวเหมือนกันต่อให้เป็นผีของคนที่รู้จักกันขนาดไหนยังไงเนี่ยนะก็กลัวอยู่ดีนะก็แปลกดีเอาอย่างสมมติวันนี้เนี่ยยังเห็นหน้าเห็นตากันพรุ่งนี้ไม่เจอพอพรุ่งนี้สมมติว่าคนที่เรารู้จักสนิทสนมเนี่ยตายครับถามว่าถ้าเขามาหาจะดีใจไหมก็แปลกดีนะครับบางทีถ้าเราตั้งคำถามว่าทำไมอ่ะแล้วทำไมต้องกลัวในเมื่อเขาก็คือคนที่เรารู้จักมาคนละรูปแบบแค่นั้นเองอาจจะเป็นคนที่เรารักใช่ไหมครับแต่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะเป็นเพื่อนพ่อแม่พี่น้องถ้าลองได้ตายไปแล้วเนี่ยต่อให้รักแค่ไหนส่วนใหญ่ก็กลัวครับถ้าบอกว่าเดี๋ยวจะมาหานะไม่ต้องนะไปแล้วก็ไปเลยอย่างดีก็แค่เข้าฝันก็พอก็แปลกดีเนาะทั้งที่เขาก็คือคนเดิมอะเพียงแต่เปลี่ยนสถานะเท่านั้นเองใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าในเรื่องนี้เป็นผีที่ไม่รู้จักกันเพราะฉะนั้นแน่นอนนะคะดีกรีของความกลัวเนี่ยมันก็ต้องมากเป็นธรรมดาค่ะเพราะว่าไม่ได้รู้จักมักจีกันมาก่อนด้วยสำหรับอรวรรณตอนแรกก็กลัวใช่ไหมคะแต่ว่าพอมาตอนหลังๆเนี่ยก็โอเคละตอนหลังๆก็ไม่กลัวละเพราะว่ามีความคุ้นเคยกันมากขึ้นทีนี้ในส่วนของครูก้องแล้วก็บรรดาครูทั้งหลายนะคะอาจจะกลัวน้อยลงหรือเปล่าเดี๋ยวก็ต้องติดตามกันค่ะวันนี้เป็นตอนที่8ของข้ามภพข้ามชาติใช่แล้วครับงานเขียนของครูข้างวังนะคะงานเขียนที่หลายคนตั้งคำถามว่าตกลงเป็นเรื่องจริงหรือว่าเป็นเรื่องแต่งกันแน่ก็ต้องฟังกันต่อไปค่ะอย่าลืมนะคะเรื่องนี้สามารถที่จะฟังกันได้หลายแพลตฟอร์มซึ่งก็จะใช้คำว่าออกอากาศไหมก็คือเอาเป็นว่าฟังกันได้หลายแพลตฟอร์มนะคะครับผมฟังได้ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast นะครับทาง Spotify, Google Podcast, Podbean แล้วก็ทาง YouTube ครับผมเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะตามครูก้องไปตักบาตรแล้วก็ทำบุญกรวดน้ำให้กับคุณยายอมรศรีกันดีกว่านะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปตอนนี้จะได้พบคุณยายบัวครีหรือยังไปลุ้นกันต่อเลยค่ะข้ามภพข้ามชาติ
ตอนที่8ก้องรีบตื่นแต่เช้าแล้วก็ไปตักบาตรทำบุญกรวดน้ำให้คุณยายอมรศรีอีกครั้งจากนั้นเขาก็นำเรื่องความฝันไปเล่าให้ครูในหมวดฟังทุกคนลงความเห็นว่าฝันครั้งนี้คงไม่ใช่การกินอิ่มจนเกินไปหรือเป็นเพราะจิตนิวรณ์แน่ๆแต่มันต้องเป็นสัญญาณหรือนิมิตหมายอันดีที่คุณยายอมรศรีต้องการจะสื่อสารกับเขาการตามหาคุณยายบัวครี่ในครั้งนี้ต้องประสบความสำเร็จแน่ๆนี่เป็นความเห็นของเพื่อนครูในหมวดหลังจากที่ครูก้องเล่าให้ฟังถึงความฝันที่คุณยายอมรศรีมาหาจากนั้นก็มีพิธีมอบแหวนนโมของคุณยายอมรศรีให้ครูก้องที่กลางห้องพักครูในวันเดินทางทุกคนบอกครูพรเพ็ญว่าขอให้เธอซึ่งอาวุโสที่สุดในหมวดช่วยมอบแหวนประจำตระกูลให้ครูก้องหน่อยคือให้ครูพรเพ็ญเหมือนกับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยมอบให้เป็นตัวแทนครูพรเพ็ญก็ตื่นเต้นว่าเป็นแหวนของเจ้าคุณปู่ของครูก้องมาตั้งแต่บรรพบุรุษหรืออย่างไรเธอรู้สึกว่าได้รับเกียรติมากก็เต็มใจหยิบแหวนในกล่องมามอบให้กับมือของครูก้องอุ๊ยนี่กล่องอะไรเนี่ยทำไมมันหอมขนาดนี้ฮะครูพรเพ็ญได้กลิ่นหอมของดอกนูราแห้งที่โชยมาเธอก้มมองของในกล่องอย่างพิศวงบอกว่าเห็นแค่กลีบดอกไม้แห้งๆกับสร้อยลูกปัดแต่ทำไมมาถึงได้หอมหวนยวนใจได้ขนาดนี้น้ำอบไทยค่ะอาจารย์อาจารย์ก้องเขาพรมไว้ครูอ้อกระซิบบอกครูพรเพ็ญผมรับแหวนนโมมาใส่ถุงพลาสติกแบบซองใส่ยาเล็กๆแล้วพับเก็บไว้ในกระเป๋าเงินที่พกไปไหนมาไหนด้วยตลอดเวลาคิดในใจว่านี่คือของขลังหรือสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจในการตามหาครั้งนี้ผมจะสู้เต็มที่เพื่อคุณยายบัวครี่ทุกคนตกลงกันว่าจะเก็บกล่องไม้ใบนี้เอาไว้ที่โรงเรียนก่อนเมื่อใดที่ได้ข่าวดีว่าพบคุณยายแล้วครูจารุนันก็จะนำกล่องสร้อยข้อมือลูกปัดเอาลงไปพร้อมอรวรรณทันทีบ่ายวันนั้นพี่น้องในหมวดศิลปะที่มีความรักใคร่กลมเกลียวกันที่สุดมายืนรอส่งผมขึ้นรถไฟที่สถานีบางซื่อราวกับจะไปต่างประเทศยืนกันเต็มชานชาลาขาดไปเพียงพวงมาลัยกับป้ายไฟให้กำลังใจเท่านั้นเองครูจารุนันขับรถไปรับอรวรรณมาสมทบด้วยอีกคนอรวรรณได้แต่บอกผมว่าอาจารย์คะขอให้เดินทางปลอดภัยแล้วก็ได้พบกับคุณยายบัวครี่ด้วยนะคะแล้วอ่อนจะรีบตามลงไปนะคะก่อนรถไฟเทียบชานชาลาครูอาฟเดินมาใกล้ๆผมแล้วร้องเพลงให้ผมและทุกๆคนฟังเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแล้วคุณยายที่งดงามจะคืนกลับมาอย่าลืมร้องเพลงนี้ให้คุณยายบัวครี่ฟังด้วยนะครับอาจารย์ก้องดูมันเจ้าครูจอมทะเลนประจำหมวดศิลปะ
ทุกคนหัวเราะกันเสียงดังจนคนข้างๆหันมามองเธอนี่มันจริงๆเลยนะนี่ไม่ไหวไม่ไหวผมหยิบกระเป๋าที่มีแหวนคุณยายอมรศรีขึ้นมาเคาะเบาๆแล้วบอกว่าคุณยายครับออกเดินทางไปพร้อมผมได้แล้วนะครับคุ้มครองผมด้วยนะครับเกือบ14ชั่วโมงข้ามคืนกับครึ่งวันที่ครูก้องใช้เวลาอยู่บนรถไฟตัวอยู่บนรถไฟแต่ใจนั้นไปอยู่พัทลุงแล้วเกือบ6โมงเช้าเมื่อรถไฟใกล้ถึงสถานีพัทลุงเขายื่นหน้าออกนอกหน้าต่างมองท้องฟ้าด้านทิศตะวันออกแสงอ่อนๆของพระอาทิตย์ยามเช้าเริ่มจับขอบฟ้าลมเย็นข้างนอกพัดมาปะทะหน้าทำให้สดชื่นเหมือนได้สัมผัสกับน้ำแร่ธรรมชาติเขามองเห็นภูเขาอกทะลุอันเป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดพัทลุงตั้งตระหง่านเป็นแนวขนานกับทางรถไฟยาวเหยียดภูเขาลูกใหญ่ที่มีรูปทรงเหมือนกรวยสามเหลี่ยมใบใหญ่ๆวางชิดกับแท่งหินยักษ์ทรงหลอดแก้วอ้วนๆวางคว่ำอยู่ชิดกันภูเขาลูกที่เหมือนหลอดแก้วใบอ้วนวางคว่ำมีรอยทะลุตรงกลางเกือบใกล้ยอดเขาเป็นช่องใหญ่เป็นช่องให้ลมพัดผ่านทะลุได้ช่างเป็นภูเขาที่แปลกและก็น่าค้นหาประวัติความเป็นมายิ่งนักต้นข้าวในนาด้านหน้าภูเขาเรียงเป็นทิวแถวสีเขียวอ่อนยาวไปสุดลูกหูลูกตากำลังล้อลมพริ้วไปมาด้านซ้ายปลายสุดของเขาอกทะลุมองเห็นยอดเขาเล็กๆอีกลูกเป็นถ้ำสวยงามที่มีเจดีย์และสำนักสงฆ์อยู่บนยอดนั่นคือถ้ำมาลัยผมชอบสถานที่นี้ที่สุดมันเป็นภาพที่สวยงามเมื่อเรามองจากรถไฟลงไปยังประตูแรกของพัทลุงและเป็นสถานที่ที่ผมคุ้นเคยมาตั้งแต่เล็กๆด้วยความสวยงามของสถานที่นี้จึงเป็นที่มาของการยุให้พ่อผมซื้อที่ดินแปลงเล็กๆบริเวณริมทางรถไฟที่อยู่ใกล้ถ้ำมาลัยข้างภูเขาอกทะลุแห่งนี้เพื่อทำเป็นสวนปลูกผักและผลไม้ในยามว่างพ่อของเขาได้ซื้อที่ดินเอาไว้ไม่กี่ไร่ตามที่ลูกๆและเมียต้องการเมื่อนานมาแล้วแล้วก็ใช้เป็นที่ออกกำลังกายทำสวนหลังจากเกษียณอายุราชการครูก้องเองมาวิ่งเล่นที่นี่เป็นประจำตั้งแต่ยังเป็นเด็กๆสวนของครอบครัวมีป้ายเล็กๆที่ช่วยกันทำขึ้นมาเองแล้วปักไว้ที่หน้าสวนว่าสวนเวชรังสีแต่เขาก็ไม่เคยแวะมาที่สวนนี้อีกเลยนับจากที่พ่อเสียชีวิตเพราะว่าทำใจไม่เคยได้จึงปล่อยให้สวนในฝันของพ่อเป็นที่ขึ้นของผักและผลไม้ตามอัธยาศัยใครๆเก็บผักหรือผลไม้ก็ไม่หวงในขณะที่รถไฟกำลังวิ่งผ่านสวนเวชรังสีของพ่อครูก้องคิดถึงพ่อแล้วก็น้ำตาคลอแต่น้ำตายังไม่ทันจะไหลเขาก็เหลือไปเห็นชาวบ้านที่เป็นผู้ชายสูงวัยกับเด็กสาวแต่งตัวโนราเต็มยศสวยงามสองสามคนกำลังเดินอยู่ตรงถนนที่หน้าสวนเหมือนกำลังจะไปที่ไหนสักแห่งผมได้แต่คิดในใจว่าคงจะมีงานแสดงแต่เช้า
แต่ต้องเดินเท้าไปสักหน่อยเพราะแถวนี้เป็นชานเมืองแต่พอเดินไปอีกพอสมควรพอรถไฟกำลังจะวิ่งผ่านพวกเขาหยุดเดินหันมามองขบวนรถไฟแล้วโบกมือมาที่ผมส่งยิ้มซื่อๆแบบชาวบ้านมาให้คนบนรถไฟผมยื่นมือออกไปยิ้มและโบกตอบอย่างมีความสุขนุชมารับเขาที่สถานีรถไฟแต่เช้าเอารถกระบะ2ประตู4ที่นั่งมารอรับถึงสถานีทั้งคู่กอดคอกันพอเป็นพิธีจากนั้นนุชก็พาเขาเดินฝ่าผู้คนกับญาติคนอื่นๆที่มารอรับพร้อมกับแม่ค้าที่เดินร้องขายกล้วยฉาบแม่แดงแล้วก็กะละแมแม่ประคองอันเป็นขนมรสชาติเยี่ยมยอดของพัทลุงดังไปทั่วชานชาลารถของนุชค่อยๆเลาะเลี้ยวเซาะซอกซอยน้อยใหญ่ไปจนถึงบ้านของครูก้องซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟนักเขาเข้าไปกอดแม่กราบตักแล้วก็หอมฟอดใหญ่ๆแล้วก็เดินไปที่หน้ารูปพ่อกราบพ่อบอกพ่อว่าเขากลับบ้านครั้งนี้มิได้เพียงมาหาแม่และพ่อหากมีภาระสำคัญต้องมาตามหาคนสำคัญของลูกศิษย์ที่จากกันมานานเขาภาวนาให้พ่อที่รักช่วยนำทางแล้วก็ดลให้ลูกประสบความสำเร็จในการค้นหาครั้งนี้ด้วยผมเล่าให้แม่ฟังแต่เพียงคร่าวๆว่าจะตามหาคนที่ชื่อบัวคลี่อายุเกือบร้อยปีแล้วแม่เคยได้ยินชื่อนี้บ้างหรือไม่แม่พยายามนึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกได้แต่พูดเล่นติดตลกว่าถ้าชื่อคลี่แม่รู้จักดีคือยายคลี่ที่เคยขายคลองแคลงในตลาดสดคนหนึ่งกับยายคลี่ขายตือหวนที่วัดสูงที่บ้านอยู่หลังเขาไงแต่ทั้งสองคนก็เลิกขายไปนานแล้วจากนั้นแม่ก็หัวเราะตามความอารมณ์ดีของแม่ครูก้องก็ยิ้มขำกับความขี้เล่นของแม่เขาหอมแม่อีกครั้งแล้วก็ขอตัวไปอาบน้ำเขานัดกับเพื่อนว่าเย็นๆนุชจะมารับรับไปพบเพื่อนๆที่ร้านกาแฟของนุชเพื่อนๆเตรียมตัวพบเขาอยู่แล้วเพื่อการนี้ครูก้องกลับไปเพราะความอ่อนเพลียจากการเดินทางมาตื่นอีกครั้งก็ราว3โมงเย็นลุกขึ้นกินข้าวกับแม่แล้วก็รีบขับมอเตอร์ไซค์ไปเยี่ยมลุงป้าน้าอาแล้วก็ญาติผู้ใหญ่รวมทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนแก่ที่มีรายชื่ออยู่เป็นหางว่าวคนต่างจังหวัดรู้จักคุ้นหน้าค่าตากันดีแม้จากมานานหลายปีกลับไปก็ยังจำกันได้พัทลุงเป็นเมืองเล็กๆผู้คนก็ยิ่งมีความสนิทสนมกลมเกลียวกันมากขึ้นเป็นธรรมดาหนุดขับรถคันเดิมมารับครูก้องแล้วก็ขับตรงไปที่ร้านกาแฟของตัวเองราว5โมงเย็นรถวิ่งออกนอกตัวเมืองมาทางทิศตะวันตกผ่านโรงเรียนที่เขาเคยเรียนเมื่ออยู่ชั้นมัธยมทั้งโรงเรียนพัทลุงและโรงเรียนสตรีพัทลุงทำให้คิดถึงเพื่อนๆและครูบาอาจารย์ที่เคารพรักขึ้นมาทันทีรถวิ่งผ่านตัวเมืองถึงหมู่บ้านหัวยางตำบลนาท่อมซึ่งอยู่นอกตัวเมืองราว5กิโลเมตรครูก้องรู้สึกว่าทำไมชื่อช่างคล้ายกับตำบลบ่อยางในเขตจังหวัดสงขลาที่คุณยายบัวคลี่เคยอยู่เมื่อตอนเด็กๆเสียเหลือเกินร้านของนุชชื่อร้านตาสว่าง
ตั้งอยู่ริมถนนในบริเวณบ้านของนุชนั่นเองเปิดขายกาแฟกับขนมเค้กและเครื่องดื่มต่างๆดูบรรยากาศภายนอกแล้วเป็นร้านที่น่านั่งจิบกาแฟร้านหนึ่งผมชอบชื่อนี้ตั้งแต่ลงจากรถตาสว่างมันมีในที่หมายถึงดื่มกาแฟแล้วทำให้ตาสว่างพ่อนุชรับราชการครูชื่อสว่างใครๆจึงเรียกท่านว่าครูว่างหรือตาว่างร้านตาสว่างจึงมีความหมายในสองทางผมอยากให้การตามหาคุณยายโบครีในครั้งนี้ได้ตาสว่างด้วยเพื่อเพื่อนที่รอคอยมานานกว่า80ปีจะได้พบทางสว่างในหัวใจไม่ต้องรออีกต่อไปแล้วผมได้แต่ขอพรให้พ่อสว่างของนุชที่เสียชีวิตไปแล้วมาช่วยผมในการตามคุณยายอีกแรงหนึ่งด้วยนึกในใจแล้วก็ยกมือไหว้ร้านตาสว่างก่อนเข้าไปนั่งในร้านร้านของเพื่อนนุชตกแต่งและทาสีภายในไว้อย่างสวยงามโทนสีร้านเป็นสีส้มของประดับตกแต่งน่ารักรูปแบบสมัยใหม่เหมาะที่จะเป็นที่สำหรับพบปะเพื่อนๆเพื่อสังสรรค์กันเป็นหมู่เล็กๆสมแล้วกับที่เพื่อนนุชของผมจบสถาปัตยกรรมมาจึงออกแบบร้านตัวเองได้สวยและน่านั่งพักผ่อนหย่อนใจยิ่งนักข้างในร้านมีเพื่อนผู้หญิงรออยู่อีก3คนคนหนึ่งคือทิพย์หรือสุธาทิพย์เป็นพยาบาลด้านจิตเวชอีกคนหนึ่งคือนิตยาหรือป้ายาของเพื่อนๆเธอประกอบธุรกิจส่วนตัวและสุดท้ายคือสุภาพรหรือเอียดที่ทำธุรกิจรับซื้อยางพาราเธอทั้ง3คนเป็นที่รู้จักของเพื่อนพ้องและผู้คนมากมายรองไปจากนุชทั้ง3คนมีอัธยาศัยดีรู้จักแล้วก็สามารถลงพื้นที่พูดคุยกับชาวบ้านได้อย่างเป็นกันเองทำให้การตามหาคุณยายจะง่ายมากขึ้นและพวกเธอก็รับอาสาว่าจะพาครูก้องไปค้นหาคุณยายบัวครี่ในครั้งนี้โดยที่แต่ละคนจะแบ่งโซนกันพาครูก้องไปในพื้นที่ที่ตัวเองคุ้นเคยในแต่ละวันผมอึ้งกับการวางแผนตามหาคนของเพื่อนๆอย่างมากนี่คือการวางหมากวางเกมและทำการบ้านไว้ให้ผมชนิดมืออาชีพเลยทีเดียวครูก้องไม่เคยได้พบเพื่อน3คนนี้เลยตั้งแต่จากบ้านเกิดไปครั้งนี้ทำให้เขารู้สึกซึ้งใจมากที่เพื่อนมาช่วยกันอย่างเต็มใจเป็นสายใยของความเป็นเพื่อนและน้ำใจอันยิ่งใหญ่ของเพื่อนที่มีต่อเขาเพื่อนๆบอกว่าจริงๆแล้วยังขาดเพื่อนพยาบาลอีก3คนที่ไม่ได้มาในวันนี้นั่นก็คือกุลธิดาปรีดาและดาราทิพย์เพราะว่าทั้ง3คนกำลังลงพื้นที่ไปดูแลเยี่ยมเยียนผู้ป่วยในชนบทโอ้โหนี่นุชเพื่อนผมซึ่งมีอาชีพเป็นสถาปนิกเกณฑ์เพื่อนพยาบาลมาเกือบทั้งจังหวัดเลยเหรอเนี่ยที่สำคัญพวกเธอไม่เคยรู้รายละเอียดเรื่องจริงๆว่าผมมาตามหาคุณยายบัวครี่ให้ใครรู้แต่ว่าคือคนที่ผมต้องการตามหาให้ลูกศิษย์เป็นคนที่พัดพรากกันมานานสุธาทิพย์ซึ่งเป็นพยาบาลอธิบายเรื่องการตรวจหารายชื่อและจากคำบอกเล่าของอาสาสมัครผู้ช่วยพยาบาลตามตำบลต่างๆเท่าที่ขอความร่วมมือได้ก็ได้ชื่อบัวครี่มาทั้งหมด3รายผมฟังถึงตอนนี้ก็รู้สึกหายใจแรงใจเต้นตุบๆจนแทบออกมานอกอกแต่บัวครี่ที่ได้รายชื่อมาอยู่กันคนละตำบลหนแห่งอายุไม่แน่ชัดในบางราย
และได้สอบถามจากอาสาสมัครแล้วว่าบ้านเรือนอยู่ละแวกใดเพื่อเตรียมไว้สำหรับการเดินทางไปหาบัวครี่คนแรกอาศัยอยู่ตำบลลำปำซึ่งห่างจากตัวเมืองพัทลุงไปทางทิศตะวันออกเลยภูเขาอกทะลุไปเพียง10กิโลเมตรที่สำคัญลำปำคือบ้านเกิดของแม่ครูก้องด้วยซึ่งทำให้เขาดีใจที่สุดที่คนที่เขาอยากพบไม่ได้อยู่ไกลจากบ้านเกิดแม่เขาโลกมันช่างกลมอะไรขนาดนี้บัวครี่คนที่สองนั้นอาสาสมัครบอกว่าเป็นคุณยายที่เคยขายขนมอยู่แถวตลาดใต้โหนดซึ่งเป็นตลาดขายของพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงในอำเภอควนขนุนของจังหวัดพัทลุงรายนี้ไม่ทราบอายุแน่นอนรู้แค่ว่าอายุมากแล้วและตอนนี้ไม่ได้เห็นคุณยายมาขายของคนที่สามอยู่ตำบลทะเลน้อยแหล่งนกน้ำที่สวยงามของพัทลุงห่างจากตัวเมืองไปทางทิศเหนือราว32กิโลเมตรแต่คุณยายบัวครีท่านนี้ตามตัวยากเพราะว่าบ้านอยู่ลึกเข้าไปในป่าริมน้ำต้องลุยน้ำข้ามทะเลน้อยกันไปทีเดียวนี่คือบัวครีที่เขาจะต้องตามหา3คนทุกคนวางแผนการเดินทางเพื่อที่จะตามหาในวันรุ่งขึ้นโดยที่สุธาทิพย์จะทำหน้าที่เป็นจุดศูนย์กลางคอยรับข่าวสารข้อมูลจากเพื่อนๆแล้วก็ส่งให้กับครูก้องสุภาพรกับนุชเป็นตัวหลักที่จะพาครูก้องไปที่ลำปำและทะเลน้อยส่วนนิตยาจะพาครูก้องกับนุชไปตลาดใต้โหนดคนที่ผมและเพื่อนๆสนใจมากที่สุดในเบื้องต้นคือคุณยายบัวครี่ที่อยู่ตำบลลำปำเพราะเป็นคนบ้านเดียวกับแม่ผมเราต้องไปหาคนนี้ก่อนถ้าโชคดีเป็นคุณยายบัวครี่ที่เราตามหาจะได้จบตั้งแต่รายแรกผมตื่นเต้นจนบอกไม่ถูกมีความสุขอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องรีบยกหูโทรศัพท์โทรบอกครูจารุนันที่กรุงเทพให้รู้ทันทีครูจารุนันก็ตื่นเต้นจนอยากชวนอรวรรณเดินทางมาในวันรุ่งเช้าเสียให้ได้จากนั้นครูก้องก็ฝากครูจารุนันให้บอกครูน้องๆในหมวดทุกคนว่าเขาใกล้จะถึงเส้นชัยแล้วพอวางหูโทรศัพท์เขาก็คุยกับเพื่อนๆด้วยความเบิกบานสำราญใจกินข้าวได้มากกว่าทุกวันเพราะวันนี้นอกจากมีความสุขที่ได้พบเพื่อนเก่าแล้วความหวังของเขาก็เริ่มแจ่มชัดขึ้นทุกทีครูก้องนุชสุธาทิพย์สุภาพรและนิตยานั่งคุยกันหัวเราะกันจนกระทั่งตะวันพลบท้องฟ้าเริ่มมืดครึ้มทุกบ้านเริ่มเปิดไฟเสาไฟฟ้าริมถนนบ้านหัวยางเริ่มสว่างบรรยากาศเริ่มเงียบเสียงโทรศัพท์นุชดังขึ้นเมื่อนุชรับโทรศัพท์ก็มีเสียงคุยหัวเราะถูกใจกับทางปลายสายครูก้องมารู้เมื่อตอนนุชวางหูโทรศัพท์ว่าเพื่อนอีกสองคนกำลังจะตามมาที่ร้านคราวนี้เพื่อนผู้ชายบ้างเพื่อนสนิทที่รักกันมากๆจะมาร่วมอำนวยการตามหาในครั้งนี้ด้วยคนแรกวิราชอนุจันทร์คนที่สองทัชชัยธนาวิชนันทั้งสองคนทำงานดี
ตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตในวงการราชการและบริษัทวิลาศและทัชชัยรับอาสาจะมาเป็นคนขับรถสำรองในแต่ละวันที่เขาต้องการวันไหนที่เข้าไปในถิ่นลำบากหรือห่างไกลเพื่อนสองคนนี้จะรับหน้าที่เป็นคนขับรถแทนนุชผมซึ้งใจเพื่อนจนพูดไม่ออกขณะที่เรากำลังคุยกันเพลินๆจนราวสองทุ่มกว่านุชมองข้ามผมไปที่หน้าต่างของร้านแล้วลุกขึ้นเดินออกไปเปิดประตูหน้าร้านมองซ้ายมองขวาแล้วเดินกลับเข้ามาบนเสียงงำๆเด็กผู้หญิงที่ไหนก็ไม่รู้มายืนมองอยู่ที่หน้าต่างเห็นสองครั้งละนึกว่าจะมาซื้ออะไรพอออกไปก็เห็นแต่ชายผ้าถุงเดินหายวับไปทางด้านหลังรถที่เราจอดกันอยู่ที่หน้าร้านแล้วคงข้ามถนนไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วฮ่าสงสัยจะกลับไปแล้วแต่ไม่คุ้นหน้าว่าเป็นเด็กแถวนี้เลยเอาละสิผมเริ่มรู้สึกตึงตึงในใจเด็กแถวนี้เขายังใส่ผ้าถุงกันในชีวิตประจำวันอยู่หรอนุชก็ไม่ค่อยเห็นแล้วนะนุ่งกระโปรงหรือว่ากางเกงก็เกือบหมดแล้วนุชขมวดคิ้วผมนั่งยิ้มปนหัวเราะหึ่ๆอยู่คนเดียวปล่อยให้เพื่อนๆงงไปตามๆกันคุณยายอมรศรีมาแล้วสิท่าผมบอกไม่ถูกว่าดีใจหรือเสียใจกันแน่แต่เอาละลองถามอีกสักคำถามเพื่อยืนยันให้แน่ใจนี่นุชเด็กคนนั้นหน้าตาเป็นยังไงอะจำได้ไหมก็หน้าเข้มๆนะก้องตาคมกริบถามทำไมเหรออ๋อเปล่าถามดูว่าใช่คุณยายอมรศรีของเราหรือเปล่าเท่านั้นเองสุธาทิพย์นิตยาแล้วก็สุภาพรก็หัวเราะส่วนนุชก็ขำกลิ้งเฮ้ยเล่นมุกตั้งแต่วันแรกเลยนะก้องถ้ายายก้องอายุเท่านี้ก็บ้าแล้วล่ะสินี่เธอนี่ช่างตบมุกหนักเหลือเกินนะก้องนี่ยังหาเหมือนตอนเป็นนักเรียนเลยนะสุธาทิพย์แล้วก็สุภาพรพูดเสริมส่วนนุชก็หัวเราะคิกคักเพื่อนๆหยุดหัวเราะกันแล้วผมยังหัวเราะไม่หยุดแต่ในน้ำเสียงหัวเราะก็มีเสียงสั่นเครือและมีน้ำตาออกมาด้วยเพื่อนๆขำกันต่อว่าผมหัวเราะจนร้องไห้ใช่สิจะไม่ให้ร้องไห้ได้ยังไงล่ะถ้าผมบอกความจริงไปพวกเพื่อนๆจะยังขำกลิ้งแล้วนั่งอยู่ที่นี่อีกไหมเนี่ยคงจะวิ่งกลับบ้านกันเป็นแถวๆชัวร์ละเมื่อใกล้สามทุ่มวีราชกับทัชชัยก็มาถึงร้านมีเสียงรถจอดที่หน้าร้านแสงไฟจากหน้ารถส่องลอดเข้ามาในร้านพอจอดรถดับไฟแล้วก็เดินเข้ามาในร้านครูก้องกับเพื่อนทั้งสองคนก็โอบกอดกันตามประสาด้วยความคิดถึงที่ห่างหายกันไปนานเมื่อนั่งที่โต๊ะยังไม่ทันได้สั่งอาหารวีราชก็เอ่ยทักนุชทันทีเอานุชรถนุชจอดอยู่หน้าร้านใช่ไหมใช่ครับรถผมเองทำไมไม่ให้เด็กเข้ามาในร้านล่ะปล่อยให้คอยอยู่ในรถได้ยังไงดึกเดินป่านี้แล้ววิลาศพูดเรียบๆแต่สีหน้าสงสัยว่าทำไมนุชถึงทำแบบนั้นในขณะที่นุชก็มีสีหน้างุนงงอย่างมากนุชบอกว่าไม่มีใครแล้วก็ไม่ได้ให้เด็กคนไหนไปนั่งอยู่ในรถหลานก็ไม่มีทุกคนไปเรียนที่กรุงเทพหมดทัชชัยก็เลยถามต่อว่าแล้วเด็กผู้หญิงที่นั่งเงียบๆอยู่เบาะหลังรถคือใครล่ะตอนที่จะจอดรถก่อนดับไฟแสงไฟส่องไปที่หน้ารถนุชพวกฉันเนี่ยเห็นเด็กอยู่ในรถนะเท่านั้นเองนุชก
็ถึงกับหูตาเหลือกและกลัวจนขนลุกส่วนสาวอีกสองคนก็กลัวตามนุชไปด้วยวีลาศกับทัชชัยทำหน้างงๆว่าเกิดอะไรขึ้นมีเพียงครูก้องที่นั่งขำอีกครั้งขำทั้งที่ขนที่คอและแขนลุกชันอีกวาระหนึ่งคราวนี้แน่สิยิ่งกว่าแช่แป้งคุณยายที่เคารพมากับผมด้วยจริงๆแล้วนี่ผมจะนั่งรถนุชกลับบ้านได้ไหมเนาะนึกไปน้ำตาแทบจะไหลออกมาอีกรอบนึงทัชชัยต้องเดินออกไปดูรถที่จอดอีกรอบนึงก่อนจะกลับมาบอกว่าไม่เห็นใครนั่งอยู่บนรถแล้วทุกคนจริงได้ผ่อนคลายนิตยาถามนุชไปว่านี่นุชเอาของดีหรือว่าของขลังที่ไหนมาไว้ในรถหรือเปล่าเนี่ยฮะเอ้ยไม่มีอะไรฉันไม่เคยเอาของวิเศษอะไรไปใส่ไว้ในรถทั้งสิ้นนะนุชปฏิเสธพร้อมบอกว่าเธอกลัวสิ่งที่มองไม่เห็นทุกอย่างและเธอกลัวผีที่สุดในชีวิตด้วยนี่ผมมาเจอคู่แฝดต่างภพของครูพรเพ็ญด้วยอีกคนแล้วล่ะสิครับผมได้แต่ยกมือไหว้อธิษฐานในใจถึงคุณยายอมรศรีว่าผมทราบแล้วว่าท่านมาคอยดูแลผมและเพื่อนๆขอให้ท่านทราบและไม่ต้องปรากฏให้พวกเราเห็นด้วยเถอะเพราะว่าเพื่อนๆจะกลัวเอาในตอนนั้นนุชและเพื่อนๆก็หันมามองครูก้องในขณะที่เขายกมือไหว้แต่ครูก้องก็บอกแค่ว่าเวลาเกิดเรื่องราวที่หาคำตอบไม่ได้แบบนี้ก็ควรจะยกมือขึ้นไหว้แล้วก็สวดบทกรวดน้ำให้เขาไปเขาจะได้รับกุศลที่ส่งไปให้บรรดาสาวๆก็เลยพากันยกมืออธิษฐานตามครูก้องกันพร้อมเพรียงเหลือแต่ชายหนุ่มสองคนเท่านั้นที่ไม่ได้พูดอะไรได้แต่นั่งยิ้มอยู่ที่โต๊ะคืนนั้นทุกคนร่ำลากันราวๆสี่ทุ่มต่างคนต่างแยกย้ายกันกลับบ้านแต่ก็ย้ำว่าวันรุ่งขึ้นจะออกเดินทางมุ่งสู่ตำบลลำปำอันเป็นถิ่นของคุณยายบัวครี่คนที่น่าสนใจที่สุดและยังเป็นบ้านเกิดของแม่ครูก้องด้วยก่อนขึ้นรถครูก้องชวนเพื่อนก็คือนุชคุยไปเรื่อยเพื่อแก้ความหวาดกลัวเมื่อถึงบ้านลงจากรถเขาเอามือตบกระเป๋าที่มีแหวนนโมเบาๆแล้วบอกว่าถึงบ้านแล้วนะครับคุณยายจากนั้นเขาก็รีบสาวเท้าเข้าบ้านแบบไม่เหลียวหลังอีกเลยคุณยายโบคลีครับขอให้เป็นคุณยายทีเถอะครับเรื่องราวที่ลุ้นระทึกจะได้จบลงด้วยความสุขเสียทีอยู่ก็กลับมาระทึกอีกแล้วครับพี่โอ้โหแต่คราวนี้ก็เป็นการระทึกแบบใกล้เคียงเข้าใกล้จุดหมายปลายทางใช่ครับใช่เริ่มที่จะมองเห็นเป็นรูปเป็นร่างว่างั้นก็ได้นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือเหมือนกับงมเข็มในมหาสมุทรใช่ไหมใช่ครับแต่ตอนนี้โอเคงมเข็มในสระน้ำก็มีเข็มสามเล่มละใช่อยู่ที่ว่าเล่มไหนจะใช่ครับมีคุณยายโบครี่3บัวครี่ภารกิจต่อไปก็คือต้องไปดูว่าบัวครี่ไหนคือบัวครี่ที่ใช่นั่นน่ะสิครับก็ถือว่าใกล้แล้วนะใช่นี่คือเรื่องราวในหนังสือที่ชื่อว่าข้ามภพข้ามชาติกับการที่ครูมาช่วยลูกศิษย์นะคะ
ด้วยภารกิจของคนเป็นครูที่ต้องบอกว่าโหอันนี้นี่นอกห้องเรียนจริงๆนะคะไม่ได้เกี่ยวกับวิชาไม่ได้เกี่ยวกับภาระในความเป็นครูอย่างเป็นทางการเลยอ่ะใจรักล้วนด้วยความเป็นห่วงเนาะครับด้วยหัวใจของความเป็นครูแล้วก็เป็นห่วงลูกศิษย์นี่คือผลงานของครูข้างวังนะคะซึ่งในเรื่องก็คือครูก้องนั่นเองเรื่องราวชื่อบุคคลสถานที่มีจริงหมดเลยนะคุณผู้ฟังที่อยู่จังหวัดสงขลาฟังแล้วน่าจะอินเป็นพิเศษละค่ะพัทลุงพี่พัทลุงสงขลาแล้วก็พัทลุงอ๋อสงขลานี่หมายถึงหมายถึงโรงเรียนใช่เพราะว่าสงขลาเนี่ยเป็นจุดกำเนิดของเรื่องราวครับคือเป็นที่ที่ทำให้เป็นที่อยู่ของทุกคนครับแต่ว่าพัทลุงเนี่ยเป็นที่ที่มาตามหายายบัวครีคุณยายบัวครีก็มีคุณผู้ฟังหลายท่านเหมือนกันนะที่เป็นคนสงขลาแล้วก็ทักมาใน Facebook นะคะบอกว่าโหคืออินเป็นพิเศษเลยเพราะว่านึกออกว่าแต่ละที่แต่ละที่เนี่ยคือที่ไหนยังไงครับวัดมัชฌิมาวาสหรือว่าทะเลร้านถ่ายรูป อะไรอย่างเงี้ยก็คือนึกออกหมดนะคะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้คือมีสถานที่จริงอ่ะเพราะดังนั้นคนที่อยู่แถวนั้นหรือว่าเคยไปแถวนั้นอ่านแล้วก็จะสนุกเป็นพิเศษนะคะนอกเหนือจากสงขลาก็นี่แหละค่ะพัทลุงอันนี้ก็ด้วยครับนะมีการพูดถึงสถานที่หลายแห่งคุณผู้ฟังสามารถติดตามคำพบคำชาติผลงานของครูข้างวังได้ทุกวันจันทร์วันพุธวันศุกร์นะคะหลายแพลตฟอร์มด้วยกันค่ะครับผมติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast นะครับทาง Spotify, Google Podcast, Podbean แล้วก็ทาง YouTube Channel ไทย PBS Podcast นะครับแต่ว่าทาง YouTube ตอนนี้รอแป๊บหนึ่งนะคะใช่ครับตอนนี้ก็ฟังทางเว็บไซต์ทางแอปพลิเคชันไทย PBS PodcastSpotify Google แล้วก็ทาง Podbean ไปก่อนพวกนี้ฟังได้หมดเลยนะคะครับส่วน YouTube นี่ก็ชาว YouTube รอสักพักหนึ่งค่ะครับผมแล้วก็ทักทายติดต่อพูดคุยกันได้3ช่องทางค่ะครับติดต่อกันมาได้ทั้งทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจ Facebook ของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปที่ชมที่ฟังได้เลยนะครับคุณจุ๊บแจงนะคะคุณจุ๊บแจงทักทายมาในอินบ็อกซ์ของเพจรัศมีมณีนินนะบอกว่าลูกสาวเป็นแฟนคลับห้องสมุดหลังไมค์นะคะตอนนิทานกริมและนิทานแอนเดอร์เซนยินดีมากเลยครับค่ะพอบอกว่าเอ๊ะตอนนี้ฟังวรรณกรรมเยาวชนสเปนหรือยังคุณจุ๊บแจงก็บอกว่าฟังมา4ตอนแล้วค่ะกูโชว์สนุกมากๆเลยค่ะลูกสาว7ขวบชอบมากตั้งหน้าตั้งตารอตอนต่อไปอันนี้คงเขียนมาตอนที่กูโชว์ยังไม่จบนะคะครับแล้วก็หลังจากนั้นคุณจุ๊บแจงก็ส่งรูปลูกสาวก็คือลูกสาวชื่อว่าน้องเพลิน7ขวบน้องเพลินเนี่ยวาดรูปโอ้วาดรูปน่ารักมากวาดรูปเรื่องไซอิ๋ว มีรูปพระถังซัมจั๋งนั่งอยู่บนหลังม้าแล้วก็มีแห้งเจียมีตือป้อยกายน่ารักเชียวครับโอ้น่ารักมากเลยนะคะบอกว่าลูกสาวเป็น FC ตอนนี้ฟังไซอิ๋วค่ะถึงตอนที่19แล้วนะชื่อน้องเพลินชิดชนกก็หลังจากไซอิ๋วแล้วน้องเพลินก็คงได้เพลินสมชื่อละค่ะครับเพราะว่าวรรณกรรมเยาวชนนี่โอ้โหหลายเล่มมากๆนะคะใช่เพลินได้อีกนานเลยแต่ว่าสำหรับเรื่องข้ามภพข้ามชาติอันนี้อาจจะโตเกินน้องเพลินไปนิดนึงเนาะครับผมแล้วก็เดี๋ยวอาจจะทำให้น้องเพลินกลัวผีอีกสัก 2-3 ปีลองมาฟังได้นะครับค่ะไปฟังเรื่องอื่นก่อนกันละกันนะคะอันนี้คุณแม่ฟังไปก่อน ค่ะขอบคุณคุณจุ๊บแจงนะคะขอบคุณนะครับเอาละวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังใหม่แล้วค่ะกับข้ามภพข้ามชาติของครูข้างวังขอบคุณครูก้องเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะคะและเราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห
ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง